ไตรมาส4ตัวเลขหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินที่จะสำแดงงบประจำปีครับตัวเลขตัวแดงจะเพิ่มขึ้นตัวเลขหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นแน่นอนฤดูกาลไม่หนีไม่มีไม่จ่ายจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปแน่นอนครับแบงค์รัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใช้อำนาจในฐานะผู้รักษากฎหมายสั่งให้อัมเบล่าคือแบงค์รัฐทั้งหมดไปดำเนินการยืดหนี้ออกไป 3-6 เดือนช่วยนี่อันนี้คือไม่ได้จำแนกเฉพาะใช่ไหมว่าต้องเป็นใครอะไรยังไงคือว่าให้ช่วยทั้งกลุ่มนี้ทั้งหมดนี้ที่อยู่ในมาตรการ6เดือนที่ผ่านมาส่วนแบงค์เอกชนหลังจากนี้ไปตัวใครตัวมันไปพบกับเจ้าหนี้ลูกหนี้ต้องไปพบกับเจ้าหนี้และเจรจาแก้ไขกันรายตัวคือคุณต้องไปคุยกันเองแล้วหรอว่าขีดใช่ว่าขีดความสามารถคุณรายได้ของคุณอยู่ตรงไหนครับอย่างนี้ดิฉันก็หันหน้าไปพึ่งแบงก์รัฐดีกว่าสิพี่โอคุณเป็นลูกหนี้แบงก์เอกชนอยู่ดิก็ตอบไปคุณจะกลับมาแบงก์รัฐได้ไงตอบไปนี้ดิฉันไม่เอาแล้วแบงก์รัฐแบงก์เอกชนดิฉันไปแบงก์รัฐดีกว่าเห็นไหมมันจะเกิดเทศกาลไม่หนีไม่มีไม่จ่ายและจะเกิดเทศกาลชักดาบครับโอ้ทำไมเดี๋ยวไม่ไปแนวทางเดียวกันทั้งแบงก์รัฐและแบงก์เหตุผลมีอยู่เรื่องเดียวครับนะครับระบบบัญชีที่บุ๊กไว้ระบบบัญชีที่บุ๊กไว้แล้วคุณดูให้ทำนายกันค่ะสิ้นไตรมาส4ตัวเลขหนี้เสียของระบบสถาบันการเงินที่จะสำแดงงบประจำปีครับค่ะตัวเลขตัวแดงจะเพิ่มขึ้นตัวเลขหนี้เสียจะเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนอันนี้ดิฉันเชื่อนะแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนและกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยประเมินกันออกมาบ้างหรือยังก็ไม่รู้คุณดูนี่ตอนนี้ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจริงค่ะเมื่อตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาค่ะสถาบันการเงินเอกชนทุกแห่งทำหนังสือแจ้งไปให้เจ้าหน้าที่คือ RM ครับนะครับโทรไปหาลูกหนี้แต่ละรายค่ะให้ชำระหนี้เข้าสู่โหมดปกตินับตั้งแต่วันที่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนับพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับเข้าสู่โหมดปกติทุกรายค่ะดอกเบี้ยที่ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมที่ได้ลดให้ในช่วงการพักหนี้ทุกรายผมได้ข้อมูลว่าเป็นเช่นนั้นครับแล้วลูกหนี้ทุกรายตกใจกันหมดว่าฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายมาดูนี่ระยะเวลาที่ผ่านมาแบงค์ช่วยลูกหนี้รายย่อยเพอร์ซันนอลก็ช่วยใช่ครับสินเชื่อธุรกิจก็ช่วยช่วยอะไรเลื่อนพักชำระหนี้ลดภาระผ่อนรายเดือนลดอัตราดอกเบี้ยบ้างขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่ะนะปรากฏว่าทั้งหมดมี 70% ครับไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้ของเขาถึงแม้เขาลดให้แล้วเนี่ยนะครับมาตรการใช้แล้วใช่แต่ในนั้นที่เป็นลูกหนี้ 70% คือชำระไม่ได้เลยใช่ข้อมูลนี้มาจากธนาคารพาณิชย์อันนี้มันคือมันตรงข้ามกับแบงก์ชาติเลยนะพี่โอตัวเลขมันคือตรงข้ามกันเลยสวนทางกันเลยอะแบงก์ชาติบอกว่า 70% เนี่ยจ่ายได้แต่แบงก์พาณิชย์เองบอกว่า 70% จ่ายไม่ได้แล้วยังไงดีอ่ะนี่มันขัดกันไหมใช่หนึ่งขัดเชื่อใครก็ไม่รู้ค่ะนะครับลองดูนี่คือข้อมูลของผมแทบทุกรายแจ้งแบงก์บอกว่ารายได้ลดลงมาจากเดิมเกินกว่า 50% ทั้งสิ้นครับคือลูกหนี้เขาบอกว่ารายได้เขาลดลง 50% เขาก็เลยเอาเงินไปจ่ายหนี้ไม่ได้รายได้ที่เกิดขึ้นมาในขณะนี้เขาต้องทำอะไรรู้ไหมครับต้องเอาไปจ่ายพนักงานครับเอาแน่สิcash flow ที่มีอยู่ในมือเนี่ยคือจะต้องไปเลี้ยงคนก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐด้วยบอกว่าถ้าหากคุณมีซอฟโลหรือคุณได้รับการช่วยเหลืออะไรจากรัฐไปเนี่ยคุณต้องยังคงการจ้างพนักงานของคุณอยู่ถูกเห็นไหมเขาไปตอบโจทย์ตรงนั้นแบงค์จะไปให้เขาไหมไม่ประคองเอาต่อมานี่คือตัวเลขที่ชัดเจนที่สุดครับสถาบันการเงินทั้งหมดทำตัวเลขนี้ขึ้นมาข้อมูลนี้ไปอยู่ในมือของรัฐมนตรีครับลูกหนี้ SME ในกลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้อยู่ในกลุ่มเขาเรียก Special Mention ภาษาอังกฤษผมงูปลาแปลว่าหนี้
นะที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษครับนะครับตอนนี้มีทั้งหมดทะลักเข้าไป 750,000 กว่าล้านบาทนั่นค้างชำระ 1-3 เดือนใช่ต้องจับตาดูจับตาดูเป็นพิเศษเอาละมาดูคราวนี้หนี้ SME ที่เข้าไปพักชำระหนี้ยืดระยะเวลาลดการผ่อนเป็นสินเชื่อที่เป็นหนี้เสียคือค้างชำระหนี้เกินกว่า3เดือนตามมาตรฐานบัญชีใหม่เขาบอกใครเกิน3เดือนให้ถือเป็น NPL ให้หมดมีเท่าไหร่รู้ไหม 370,000 ล้านบาทครับ2กลุ่มนี้ปาเข้าไปเท่าไหร่คุณวิลาสินี1ล้าน1แสน20,000ล้านบาท 1.12 ล้านล้านบาทน่ะนี่มันก็จะเกือบ1ใน3ของงบประมาณที่ตีกันไว้แสดงว่ากลุ่มที่พักหนี้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวก่อนเยอะมากนะเราจะไปแค่ SME คือเอาอย่างงี้พี่โอ่ะตัวเนี้ยแล้วใครมันจะไปมีตังค์มาชำระหนี้เนี่ยในเดือนที่7และ8ทั้งที่1ถึง3เขายังชำระไม่ได้ก็นั่นน่ะสิเขาบอกว่าปล่อยผีครับให้ไปแก้ไขกันเองฝีมันก็แตกสิครับเห็นฮะแต่อย่างน้อยความจริงจะปรากฏ SME ผู้ประกอบการรายใดตอนนี้ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากแบงค์ไปคุยกับแบงค์คุยกันรายกรณีและมาดูวิธีการแก้ปัญหาของแบงค์ความจริงเพื่อป้องกันปัญหาหนี้เสียครับก็ไปจับมือกับบสย.บริษัทประกันสินเชื่อขนาดย่อมค่ะให้บสย.มาค้ำประกันเพื่อพยุงไม่ให้เป็นหนี้เสียเขาทำไปได้เท่าไหร่คุณรู้ไหมพวกค้างเกิน3เดือนตอนนี้ทำไปแล้ว 50,000 ล้านบาทจากค้างชำระหนี้ 750,000 อันนี้ที่เป็น NPL เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูตัวเลขให้ชัดอีกทีนะคือหนี้เสียค้างชำระเกิน3เดือนเนี่ยจัดการไปแล้วอยู่ที่ 50,000 ถูกไหมจาก 370,000 จาก 370,000 370,000 เหลือ 320,000 ช่วยได้เยอะเลยพี่โหช่วยกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ 1-3 เดือน Special Mention ที่ผมบอกคือกลุ่มที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษจาก 750,000 เนี่ยบสย.ค้ำไป 250,000 ล้านเหลือเท่าไหร่เหลือ 500,000 อีก 500,000 500,000 ล้านที่ยังไม่มีการค้ำประกันนี่ผมทำตัวเลขให้ดูนะครับเนี่ยเอาหน้าเขาใช้แค่บสย.อย่างเดียวมันเลยไปได้น้อยมันไปที่อื่นไม่ได้มันต้องไปเอาการค้ำประกันของหน่วยงานรัฐคือบสย.เข้ามาค้ำประกันเพื่อลดภาระเป็นหนี้เสียอ่ะพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้พี่โอฉายเนี่ยอันยังไม่หมดนะจริงๆแล้วพี่โอมีข้อมูลเยอะกว่านี้แต่มันตอบคำถามได้ไหมว่าทำไมตกลงสุดท้ายธนาคารแห่งประเทศไทยถึงไม่ต่อมาตรการพักชำระหนี้ออกไปพูดคำเดียวว่าคำเดียวมาตรฐานบัญชีมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมพี่โอและมาตรฐานโลกมาตรฐานระบบสถาบันการเงินที่แข็งแกร่งที่แบงก์ชาติยึดถือตรงแนวเลยนะเป็นไม่ลงไม่เอียงนะยืนตรงไม่ไปว่าเขาเยอะกำกับดูแลสถาบันการเงินไม่ให้มีปัญหาให้สะท้อนความเป็นจริงในฐานะการเงินบัญชีไม่หลอกลวงไอตอนพักชำระหนี้แล้วไม่นับว่าไม่เป็น NPL นี่คือบัญชีที่หลอกลวงแต่พี่โอพูดประเด็นนี้ก็มีเหตุผลนะในกรณีถ้าหากแบงค์ชาติว่าต้องการเห็นตัวเลขจริงๆเนี่ยมันก็ควรจะออกมาเนี่ยแหละทีนี้แต่ถ้าพอตัวเลขออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องรับผลกระทบที่เกิดขึ้นถูกแล้วคุณต้องมีมาตรการรองรับนะคุณดูมีปรากฏการณ์อยู่2ปรากฏการณ์ครับและจะเป็นปรากฏการณ์แบบนี้หลังจากนี้ไปเชื่อหัวนายบากบั่นเถอะค่ะการที่ธนาคารกสิกรไทยครับออกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก็ไม่ใช่ธนาคารเดียวนะมา500ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 16,000 กว่าล้านค่ะครับเอามาเป็นเงินกองทุนขั้นที่1ค่ะเงินกองทุน1บาทจะได้ถือว่าเป็น BIS คือเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยได้ 8.5 เท่าค่ะนะได้ 8.5 เท่าได้มา 16,000 เอามาเพื่ออะไรครับค่ะเอามาเพื่อรองรับว่าถ้าหนี้เสียมันเกิดขึ้นมันจะไม่กินทุนจนทุนฉันล่อยหลอแล้วฉันต้องเพิ่มทุนเป็นการเพิ่มฐานทุนอย่างงี้เหรอพี่โอใช่แบงก์กรุงเทพครับออกคุณกู้ชั่วนิรันดร์มาเช่นเดียวกันค่ะเอามาเพื่ออะไร
ส่วนหนึ่งไปรองรับหนี้เสียที่เกิดขึ้นที่อินโดจากการซื้อแบงค์อีกส่วนหนึ่งรองรับทุนของตัวเองว่าถ้ามีหนี้เสียเกิดขึ้นมันจะไม่กินทุนและฉันต้องเพิ่มทุนเขากังวลกันนะแล้วเชื่อบากบั่นเถอะไม่ได้เกิดขึ้นแค่แบงค์กรุงเทพแบงค์กสิกรแต่มันจะเกิดขึ้นทุกแบงค์เช่นนี้ครับเพราะฉะนั้นฤดูกาลไม่หนีไม่มีไม่จ่ายจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปแน่นอนครับ